คุณผู้ชมส่วนเหตุการณ์นี้ที่อยุธยานะคะมีแม่ใจร้ายเขานำทารกแรกเกิดมาใส่ถุงดำแล้วก็มัดปากถุงอีก2ชั้นคงอยากจะให้ตายค่ะแต่ว่าน้องเนี่ยดวงแข็งจริงๆมีพลเมืองดีมาเห็นเข้าพาน้องไปส่งโรงพยาบาลตอนนี้น้องปลอดภัยนะคะเนี่ยค่ะได้รับการเปิดเผยจากชาวเน็ตคนนึงเขาโพสต์ภาพและข้อความว่าแม่ใจร้ายนำลูกใส่ถุงดำมาทิ้งแต่มีประชาชนผ่านมาเห็นจึงนำตัวส่งโรงพยาบาลเสนาน้องแข็งแรงปลอดภัยตอนนี้น้องถึงมือหมอแล้วผู้สื่อข่าวตรวจสอบเรื่องนี้นะคะแล้วก็ลงพื้นที่ไปยังศาลพ่อปู่เขียวในพื้นที่หมู่1ตำบล3กออำเภอเสนาไปถามนายสมบูรณ์ชื่นทิพย์อายุ62ปีเป็นชาว3กอเขาเล่าแบบนี้ค่ะว่าช่วง 04:00 ตัวเขาเองและลูกสาวเนี่ยกำลังขี่ซาเล้งจะไปตลาดพอมาถึงทางโค้งหน้าศาลพ่อปู่เขียวค่ะเขาสังเกตเห็นว่ามันมีถุงดำขนาดใหญ่ภายในมันเหมือนมีอะไรดิ้นอยู่ตอนแรกก็คิดว่าเป็นลูกหมาถูกมาทิ้งหรือเปล่าแต่พอเข้าไปดูใกล้ๆได้ยินเป็นเสียงเด็กร้องค่ะก็เลยรีบแกะถุงซึ่งถูกมัดแน่นถึง2ชั้นออกดูแล้วก็ตกใจสุดขีดเลยนะคะเมื่อพบว่าในถุงดำนั้นมีทารกแรกคลอดยังมีสายรกคาอยู่เลยค่ะรีบนำน้องส่งโรงพยาบาลแล้วก็แจ้งให้สารวัตรกำนันทราบค่ะเฮ้ยบอกคลาบอกเฮ้ยจอดถึงว่าอะไรวะก็เปิดถุงดูเด็กนี่ว่าก็เลยผมตกใจก็วิ่งไปเลยวิ่งไปโรงพยาบาลเลยรีบไปโรงพยาบาลล่าสุดน้องก็อาการปลอดภัยแล้วคุณหมอตัดสายสะดือให้แล้วนะคะแต่ว่ายังต้องสังเกตอาการอยู่ในห้อง NICU หออภิบาลเด็กทารกแรกเกิดค่ะด้านผู้กับการสพเสนาสั่งการให้ชุดสืบสวนออกตามตัวแม่ใจร้ายคนนี้แล้วนะคะที่ทำนำทารกน้อยมาทิ้งเพื่อมาดำเนินคดีเบื้องต้นน่าจะเป็นแม่วัยใสที่ตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์นั่นเองค่ะครับผมสวัสดีครับผมจัสตีมะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe YouTube ข่าวช่องวันจะได้ไม่พลาดทันข่าวทันทุกเหตุการณ์เปิดเผยทุกความจริงจากทีมข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณ